สวัสดีครับสำหรับคอหวยทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแล้วนะครับบ่าวไทยบ้านอีสานเหนือครับวันนี้นะครับมาพบกับผมได้มาเจอครับที่เขาได้โพสต์กันครับวันนี้จะเป็นจอมปลวกครับวันนี้จะเป็นจอมปลวกถ้าจะดูเหมือนพญานาคก็ไม่เชิงครับก็เหมือนครับก็น่าจะเป็นพญานาคสี่เศียรครับมีอยู่สี่เศียรครับก็มีคนมาบูชาขอเลขไปครับก็ไม่รู้ว่าเขาได้เลขอะไรกันบ้างครับใครสนใจนะครับถ้าอยู่ในอำเภอเดียวกันครับก็มาเลยครับที่บ้านปากาศรีบุญเรืองครับอำเภอเรือหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้มีคนแห่มาดูกันเยอะครับพี่น้องดูกันเลยครับเลยครับสองงวดแล้วเนอะสองงวดทักกันแล้วเนอะก็มีทางบ้านครับเขาบอกว่าสองงวดแล้วครับที่ตรงนี้งวดก่อนงวดก่อนครับงวดที่ทัดมาแต่งวดก่อนนี่ออกหัวเนี่ยเนี่ยสองสองห้าเจ็ดเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าครับเคยออกไปแล้วครับงวดที่แล้วแล้วก็ตีไอห้าหนึ่งเจ็ดออกหัวพญานาคห้าหนึ่งเจ็ดออกที่หัวพญานาคครับบ้านศรีบนเรืองตำบลหนองบะกออำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับก็เคยออกแล้วครับเนี่ยเลขตัวนี้ครับงวดที่แล้วครับพี่น้องสองงวดติดกันแล้วครับงวดก่อนที่อันนี้มันออกหัวไอ้ตัวครับมันหักลงเลยเฮ้ยออกน่ะไอ้รวมมาผลมันหักเนาะเมื่อก่อนมันเป็นเลขเนาะมันหักลงเมื่อก่อนก็เป็นเลขครับพี่น้องจะมีเลขเนี่ยอันนั้นตัวเนี้ยเตี้ยออกไอ้น่ะออกไอ้517อ่ะก็517ครับออกไปแล้วแต่หักไปแล้วครับเดี๋ยวมันทําขึ้นมาใหม่ตอนนี้งอกมาใหม่ครับลองสังเกตดูครับโอ้จะเป็นเลขอะไรบ้างครับก็ลองตีกันดูครับ